จะได้รับเงินจากที่บ้านทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในการวิจิตรกรนะครับที่ขอเวลาเชิญผมมาร่วมงานทำประชุมรถที่อบอุ่นนะครับและประทับท่านจะได้แก่ผู้มีเกียรติเป็นห้องแห่งนี้ครับแทบจะไม่มีทางเลยก็ขอแสดงความยินดีนะครับแสดงให้เห็นว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือแต่ที่มาร่วมงานนะครับจะมีแขกมาร่วมงานกันอย่างคุณหมอสามท่านแล้วก็ท่านท่านหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีผู้บังสายนะที่น่ารักมาร่วมงานที่น่ารักแบบผู้บังสายนะเพื่อนี้ความรักสุดงามคนดูดีก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ประตูทั้งสองฝ่ายนะครับจากการฟังประวัติของผู้สมรสทั้งสองนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าทั้งสองเนี่ยจะอยู่กินกันอย่างมีความสุขนะครับเนื่องจากดูรูปสมบัตินะครับเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยนะครับแต่ว่าทั้งคู่มีรูปสมบัติที่เสมอกันส่วนคุณสมบัติทั้งคู่ก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถก็เสมอกันส่วนทรัพย์สมบัติแล้วก็พิจารณาเลยครับว่าทั้งสองมาจากตระกูลและครอบครัวที่มีฐานะแล้วก็เป็นผู้แทนในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติพร้อมผมเชื่อว่าย่อมนำมาซึ่งความเป็นไทยและความมั่นคงของผู้ชนะทั้งสองต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการพูดชายหญิงตกลงสมรสกันเนี่ยก็คือคำมั่นสัญญาว่าทั้งสองคนจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับและก็เป็นการละทิ้งอยู่ซึ่งกันและกันนะไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามสุขนะครับก็ขอทั้งสองคนยึดมั่นในสิ่งที่เราผูกพันกันทั้งทางใจแล้วก็ทางกฎหมายการอยู่กินกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นประสบการณ์มาก่อนคนสองคนเผื่อเลี้ยงดูมันต่างกันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องมีความเห็นเหมือนกันตลอดไปแม้ยามใดที่มีความเห็นขัดแย้งกันก็ขอทั้งสองคนเนี่ยหันหน้าเข้าปรึกษากันค่อยๆประเดี๋ยวประนอมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาแรงหนักนี้ต่อหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองคนมีแบบอย่างจากบิดามารดาและบุตรหลานที่ดีเป็นแบบอย่างอยู่แล้วก็ขอทั้งสองคนยึดมั่นในแนวทางและแบบอย่างที่บิดามารดาได้เป็นคนสอนมาผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองเป็นคนจะอยู่กินกันอย่างมีความสุขตลอดไปให้เกียรติรักใคร่และให้อภัยซึ่งกันและกันครับในโอกาสในวันนี้ผมขอรบกวนเชิญชวนท่านแก่ผู้เกียรติทุกท่านได้กรุณายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติพรให้แก่ผู้ประสบสักครั้งนะครับขอทุกท่านร่วมกันตั้งจิตนะครับรัฐนาธิบดีและคณะกรรมการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับโปรดประทานพรที่ผู้สมรสที่น่ารักนี้จงครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขสดชื่นสมหวังประสบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตประกอบในการใดก็ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอทั้งสองรักกันหวานชื่นเหมือนกันนี้แล้วก็มีบุตรหลานที่ดีนะครับไว้สืบสกุลเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติของเราสืบไปขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับท่านชาติชายโคศิษฐ์นักเรียนนะครับสำหรับความดีให้กับผู้บอกสารนะครับที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับในช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับ